สวัสดีครับช่วงธรรมบรรยายกับผมพานุพงศ์กันนาธิกรครับวันนี้ว่ากันด้วยเรื่องของความรักรักนั้นอย่างที่เราทราบกันดีคือสิ่งสวยงามครับการที่เรามอบความรักให้แก่กันก็จะสร้างสรรค์โลกใบนี้ให้มีความสุขแล้วก็น่าอยู่มากยิ่งขึ้นความรักไม่ใช่เรื่องทางโลกเท่านั้นนะครับแต่ทางพระพุทธศาสนาก็ได้มีสอนเกี่ยวกับเรื่องของความรักด้วยเช่นเดียวกันครับหัวข้อที่เราจะร่วมสนทนาธรรมกันในวันนี้คือรักด้วยความเข้าใจครับร่วมพูดคุยกับพระปัญญานันทมุนีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์จังหวัดนนทบุรีครับหลวงพ่อครับพอเราพูดถึงความรักเรามักจะนึกถึงเรื่องที่เกิดขึ้นทางโลกนะครับแต่จริงๆแล้วทางพระพุทธศาสนามีคำสอนที่เกี่ยวข้องกับความรักด้วยไหมครับหลวงพ่อเป็นหัวใจสำคัญเช่นพระองค์ตรัสไว้ชัดเจนว่าเมตตาธรรมค้ำจุนโลกความรักเนี่ยมันไปช่วยคุ้มครองโลกที่มันพร่องอยู่ตลอดเวลาเนี่ยจนที่สุดพระองค์ได้เข้าถึงความรักที่ถูกต้องเนี่ยกลายเป็นพระมหากรุณาธิคุณเอาที่พระพุทธรูปเลยอ่ะสิ่งแรกก็คือใบหน้าของพระพุทธรูปต่างจากใบหน้ายักษ์ต่างจากใบหน้าอินพรหมยมทั้งหมดเนี่ยพระองค์จะอิ่มยิ้มละไมแม้จะเอามาจากอิฐหินดินทรายมาปั้นใบหน้าพระองค์เนี่ยคนก็รักนั้นเพราะเขาใส่ความรักไว้นั้นความเมตตาจึงปรากฏที่ใบหน้าของพระองค์รักกับเมตตาเหมือนกันไหมครับรักกับเมตตาถ้ารักแบบเข้าใจคือต้องรักแบบเมตตาถ้ารักแบบสิเนหานั้นรักแบบหวังที่จะให้คนอื่นต้องสนองความต้องการของตัวจึงไม่ใช่เป็นความรักที่เข้าใจแต่ถ้าเข้าใจคือรักแบบเมตตาแล้วก็ก้าวไปอีกเมื่อเวลาเอามาปฏิบัติเนี่ยเมตตามีความรักที่หวังจะให้คนอื่นมีความสุขคำแปลที่รับรองไว้เลยนะถ้ารักแบบเข้าใจต้องรักเพื่อให้คนอื่นมีความสุขทีนี้ถ้าให้ความสุขเขาได้รับรองจากความเมตตาจริงคือแบบอัปปมัญญาหาที่สุดหาประมาณไม่ได้เลยพระพุทธเจ้ารักพระองค์อย่างไรก็รักเทวทัตอย่างนั้นรักช้างนาลาคีริงก็อย่างนั้นรักนายขมังธนูอย่างไรก็เหมือนกับรักพระองค์อย่างนั้นจิตแห่งความเมตตาเนี่ยเป็นจิตแห่งความสุขที่ทุกคนน่าจะพัฒนาไปถึงณจุดนั้นเพราะเราเห็นแล้วในความรักแบบมายาเนี่ยก็รู้สึกว่าทุ่มเทสุดชีวิตเนาะชายหนุ่มหญิงสาวรักกันบางครั้งแม้แต่วัฒนธรรมประเพณีกฎหมายยุงไม่อยู่นะมันถ้าพลังรักนี้เปลี่ยนข้ามมานิดเดียวคือเปลี่ยนค่าให้ความหมายว่าอย่ารักเพื่อทำลายกันรักเพื่อถนอมและดูแลกันได้อย่างสวยงามเหมือนเรารักดอกไม้หนึ่งดอกถ้าเรารักแบบสิเนหาเราก็เด็ดมันมาเชียวแต่ถ้ารักแบบโลกใบนี้ขาดความงามอย่างนี้ไม่ได้เราก็มองด้วยความลึกซึ้งว่านี่เขากำลังส่งความรักมาให้เราอันเราอย่ารักแบบจู่โจมเราช่วยถนอมความรักนี้ไว้โลกนี้น่ารักนั้นความรักจึงมีค่ามากถ้าโลกใบนี้มีส่วนที่รับรองกันชัดเจนว่าเพื่อตนและผู้อื่นนั้นเดี๋ยวนี้เรามักจะมองว่าขานี่ต่ำหัวนี่สูงแต่ถ้าเท้าพาเราไปทำสิ่งชั่วร้ายเท้าก็ต่ำแต่สมองเราเหมือนกันถ้าคิดแต่เรื่องชั่วๆก็สมองก็ต่ำกว่าเท้าถ้าเท้านำไป
าสิ่งดีก็เป็นความดีที่คนควรจะรู้ว่ายามใดที่สติปัญญาคิดสิ่งถูกต้องนั้นคือเมตตามันเกิดขึ้นแล้วและเมตตาก็มาถึงพ่อแม่เราอีกพ่อแม่เนี่ยมีคุณธรรมที่สำคัญอยู่4เรื่องแต่เรื่องที่เอามาแล้วทุกคนต้องรับรองเลยว่าใช่เลยเขาให้ความสำคัญว่าพระพรหมเนี่ยเป็นผู้ให้เกิดฉะนั้นคนที่ให้เกิดจริงๆคือแม่ที่มีเมตตาจิตนะเมตตากรุณามุตตาเบกขาเนี่ยมันสมบูรณ์อยู่ในแม่ครับฉะนั้นพ่อแม่จึงเป็นที่ตั้งของการบูชาของลูกถ้าลูกยังบูชาพ่อแม่เห็นท่านเป็นพระพรหมลูกก็จะอยู่เย็นเป็นสุขดังนั้นเราผู้ที่ต้องการให้ความรักนี่เกิดในคนที่เรารักอ่ะต้องมาเติมสิ่งที่เขาขาดเติมสิ่งที่ขาดคือเติมรักให้ถูกต้องเสียงั้นเมื่อเขาได้ความรักที่ถูกต้องเขาจึงเห็นพ่อเป็นผู้มีพระคุณเห็นแม่ผู้มีพระคุณบุตรแปลว่าผู้มีความอิ่มอยู่ในคุณงามความดีหรือทำให้พ่อแม่อิ่มใจอยู่ตลอดเวลาลูกคนไหนที่พ่อแม่อิ่มใจลูกที่ใช้ชีวิตรับรู้ว่าตัวเองเนี่ยคือเป็นที่ตั้งของสุขทุกข์ของพ่อแม่เมื่อไรก็ตามถ้าตัวเองทำให้พ่อแม่มีความสุขตัวเองอ่ะคือดีดังนั้นเราจึงพบว่าสิ่งที่เราควรคิดและควรตรองกันอยู่ตลอดเวลาก็คือเรื่องของพ่อแม่ทุกข์เพราะลูกอยู่3เรื่อง1ทุกข์เพราะไม่มีลูกอันที่2ทุกข์เพราะลูกตายลูกตายนี่พ่อแม่กลายเป็นคนผิดปกติเลยเราอยู่ในวัดเราเห็นเลยบางคนร้องห่มร้องไห้จะเป็นจะตายนั้นมาจากไหนมาจากความรักของแม่ที่อยากจะเห็นลูกของแม่ได้อาศัยความดีต่อไปประการที่3ทุกข์เพราะลูกชั่วนั้นถ้ายังอยู่เป็นลูกเนี่ยยังน่าเป็นห่วงเปลี่ยนแปลงไปสู่ความชั่วได้ตลอดเวลาแต่ถ้าลูกคนใดเลื่อนฐานะตัวเองเป็นบุตรกลายเป็นบุคคลที่พ่อแม่อิ่มใจลูกคนนี้เป็นคนเจริญด้วยสิ่งพิเศษที่เรารับรองกันในพุทธศาสนาว่านิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาความกตัญญูกตเวทีนะเป็นเครื่องหมายของคนดีแม่ต้องการคนดีพ่อต้องการคนดีนั้นคนดีเกิดได้เพราะรู้ว่าแม่รักพ่อรักอย่าทำลายความรักของพ่อแม่โดยทำตนให้ต่ำอยู่แค่ลูกยกฐานะของตัวเองความกตัญญูเป็นฐานเบื้องต้นของชีวิตคนคนนั้นแหละเรียกว่าเป็นบุตรที่สมบูรณ์แล้วใครเห็นก็คบได้คนถ้ามีความกตัญญูแล้วคบได้นี่คือสิ่งที่สำคัญเท่ากับว่าความรักนี่มีหลายบทบาทใช่ระหว่างความรักหนุ่มสาวซึ่งถ้าดีก็คือรักที่ประกอบไปด้วยความเมตตาด้วยถูกต้องไม่ใช่รักเพื่อลิษยาอย่างเดียวใช่รักเพื่อเสน่หาใช่หรือว่ารักระหว่างพ่อแม่กับลูกอันนี้ก็เป็นความรักอีกประเภทหนึ่งถูกต้องในพระพุทธศาสนามีการแบ่งหรือว่าจำแนกนิยามของความรักในประเภทต่างๆด้วยไหมครับหลวงพ่อครับมีรายละเอียดเยอะเลยครับรวมความเนี่ยพยายามจำแนกแจกแจงให้เห็นว่ารักแบบไหนที่รักแล้วปลอดภัยต้องรักแบบพ่อแม่รักลูกรักแบบครูรักศิษย์รักแบบพระโพธิสัตว์รักสรรพสัตว์ทั้งหลายรักแบบพระพุทธเจ้ารักเพื่อนมนุษย์ทั้งโลกถ้ารักได้อย่างนี้ก็เรียกว่านั่นแหละ
เราเลื่อนฐานะจากรักแบบมายาจากรักแบบเสน่หาจากรักแบบผูกติดยึดติดปิยโตชายเตโสโกรักยึดติดเนี่ยมันเศร้าพอความเศร้าเข้ามาบอกว่านี่รักแต่จริงไม่ใช่ไปหลงผิดไปยึดติดปิยโตชายเตโสโกเนี่ยความโศกความเศร้าย่อมเกิดมาจากสิ่งที่เป็นที่รักนี่คือความรักที่ยังไม่ได้เข้าถึงธรรมรักตามสัญชาตญาณเห็นอะไรแล้วก็รู้สึกว่าไปหลงรักหลงเพลินอันนี้เป็นความน่าสงสารของผู้นั้นที่ไม่ได้พัฒนาจิตครับหลวงพ่อกำลังจะบอกว่าที่หลวงพ่อยกตัวอย่างคือความรักแบบไม่เข้าใจหรือเปล่าครับใช่คือเราต้องยอมรับว่าในร่างกายเราเนี่ยมันมีอะไรพิเศษอย่างหนึ่งก็ที่มันเป็นสิ่งร้าวยิ่งพอวัยหนุ่มวัยสาวเนี่ยมันไอตัวเซลล์ตัวสิ่งต่างๆที่มันอยู่ในตัวเราเนี่ยมันปรุงแต่งแล้วเห็นเพศตรงข้ามมันก็รู้สึกหลงรักทันทีไม่รู้ดีไม่ดีชั่วไม่ชั่วไม่รู้เนี่ยแต่ต้องการสนองตัณหานะไอตัวนี้เป็นความรักที่อันตรายยังไม่รู้กาลเทศะว่าตัวเองจะอยู่อย่างไรกินอย่างไรอันนี้มีมากไม่ใช่น้อยเลยก็ยกตัวอย่างที่ได้เห็นเหมือนกันก็คือนักเรียนอยู่ในวัยเรียนแล้วก็หนีไปเที่ยวหนีจากโรงเรียนไปเที่ยวสมัยนั้นก็มีผู้ที่คอยดูแลสังเกตสังกาไม่เหมือนปัจจุบันเรียกว่าสารวัตรนักเรียนคอยตามคอยตรวจสอบพอไปเจอเขาก็จับมาส่งโรงเรียนพอมันถึงโรงเรียนเอ้าพ่อแม่ของลูกทั้งสองนี่ก็เป็นเพื่อนกันแต่ลูกไม่ใช่ทำเป็นเพื่อนแล้วลูกเริ่มเป็นหนุ่มสาวที่เขาคิดตามแบบเขาในที่สุดมาทำกติกากันก็เลยตกลงกันว่าเอาลูกผู้ชายเนี่ยให้ไปอยู่ต่างจังหวัดเสียลูกผู้หญิงของคนหนึ่งก็บอกอยู่ในกรุงเทพโอเคตั้งแต่วันที่แยกกายกันเนี่ยจิตเขาไม่แยกนะจิตเขายังผูกพันแต่เขาห้ามเด็ดขาดว่าอย่าติดต่อกันถามว่าห้ามกายได้ใจห้ามไม่ได้เด็กก็จะเศร้าเธอนี่มีแต่คำว่าชีวิตโลกใบนี้มันไม่มีสิ่งที่ตัวเองได้อิ่มใจเลยแม่ทำงานธนาคารเที่ยงก็ต้องมาดูลูกลูกไม่ไปเรียนหนังสือความเศร้าครอบงำนี่คือความรักที่เป็นพิษรักอย่างไรที่ทำให้ไม่เกิดทุกข์รักอย่างไรถึงจะถูกต้องเหมาะสมนะครับหลวงพ่อได้ชี้นำนะครับให้เกิดความกระจ่างเลยรักที่ถูกต้องเหมาะสมคือรักที่มีความเมตตาใส่ลงไปด้วยครับพอฟังแบบนี้แล้วเนี่ยเออใช่เลยเนาะถ้าเรารักไม่ว่าจะเป็นรักใครก็ตามนะฮะถ้าเรามีความเมตตาใส่เข้าไปด้วยเราก็อยากให้เขามีความสุขเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่ารักนั้นจะไม่สมหวังก็ตามแต่เราก็ไม่ทุกข์เราก็มีความสุขเพราะเราเห็นเขามีความสุขครับเดี๋ยวเราฟังตัวอย่างจากหลวงพ่อนะครับรักที่ทำให้เกิดทุกข์และรักที่ทำให้มีความสุขครับช่วงที่แล้วหลวงพ่อยกตัวอย่างความรักที่ไม่สมหวังอย่างนี้เราเรียกว่าที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์นี่น่ะคือถ้ารักตามตัณหาแล้วที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์ปฏิเสธไม่ได้เลยผมว่าเรื่องที่หลวงพ่อยกตัวอย่างถ้าผู้ปกครองทั้งสองฝ่ายให้ลูกเขาคบกันรักกันก็ไม่น่าจะเกิดเรื่องนี้หรือเปล่าอาจจะเป็นเพราะแม่เข้มงวดกับลูกมากเกินไปหรือเปล่าครับคือเราจะเป็นผู้วางกรอบว่าอะไรถูกอะไรผิดก็คงไม่ได้ครับเขาคิดในเวลานั้นก็ถือว่าคิดที่ดีที่สุดแล้วแต่ถ้าปล่อยให้เขาไปอย่างที่เขาอยากจะเป็นอาจจะเละกว่านั้นอีกก็ได้ไม่มีใครจะไปคาดหวังว่าอนาคตข้างหน้าจะเป็นอย่างที่เราคิดนั้นสังคมจึงต้องมีเกณฑ์นะถ้าอยู่ในวัยรุ่นเนี่ยเขาต้องมีเกณฑ์ทั้งกฎหมายต้องคุ้มครองครับทั้งพ่อแม่ต้องติดตามดูแลครูบาอาจารย์ต้องดูแลกวดขันปล่อยไม่ได้เพราะเขายังไม่ได้พัฒนาคุณภาพของจิต
ที่ควรจะพิจารณาตัวเองแล้วทำตัวเองอย่างไรเนี่ยเขายังไม่มีสภาพปัญญาพอ จนที่สุดเราจะเห็นได้เลยเพราะคนบางคนเจ็บปวดแสนสาหัสจึงกลับมาได้ตั้งต้นชีวิตใหม่ก็มีครับนี่คือคนหนึ่งที่เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อหลวงปู่ปัญญาเนาะเธอไปเรียนหนังสือขนาดไปต่อปริญญาโทแต่เธอก็หวังดีว่าคนรักอย่าเหงาอยู่ในประเทศไทยก็เลยฝากแฟนไว้กับเพื่อนเธอก็แปลกใจทำไมพอปีที่สองเข้าไปกลางปีเนี่ยจดหมายอะไรไม่ค่อยเขียนมาเลยสมัยก่อนจดหมายเนี่ยจบปั๊บเธอกลับทันทีเลยกลับปั๊บแฟนก็ยอดเยี่ยมไปรับแต่พอไปรับทำไมภรรยาแฟนตัวเองอ้วนผิดปกติอ่ะเพื่อนกลับลืมลูกใส่ไว้ในท้องให้แล้วโอ้เธอล้มทั้งยืนเลยอ่ะนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นความรักที่ยังไม่ชัดเจนความรักของตัวเองไปกว่ากับเพื่อนดังนั้นคนที่อยู่ใกล้นี่ก็เรียกว่าเสน่ห์เนี่ยมาจากสนิทนะครับความสนิทจะทำให้เกิดเสน่ห์ตกลงว่าแกเป็นลมพ่อแม่หรือพาไปโรงพยาบาลถ้าอร่อยก็ไม่ฟื้นหน้าดำแต่นี้พ่อแม่รู้จักกับหลวงปู่ปัญญาเนี่ยก็เลยพามาถึงอยู่ศาลาข้างหลังหลวงพ่อก็นั่งอยู่ฉันก็นั่งอยู่ตรงนั้นด้วยเธอไม่คุยกับหลวงพ่อเลยพูดเท่าไรไม่คุยอ่ะมีแต่บอกแค้นแค้นเสียงที่ออกมามีเท่านี้สุนัขวิ่งตามกันมาเป็นฝูงเลยผ่านข้างกุฏิศาลาหลวงพ่อก็ใช้โอกาสนั้นตบพื้นกระดานดังปังคนอะไรโง่กว่าหมามีหมาตัวไหนที่มันรู้สึกว่ามันอกหักวิ่งออกหน้าวัดไอ้รถสิบล้อชนตายเมียก็หายเหมือนกับคนที่กินข้าวแล้วแค้นมันหายใจไม่ลงตั้งนานดูหน้าตาเบิกบานขึ้นมาเลยครับแล้วคนนี้บวชอยู่วัดนี้6 เดือนเรื่องความรักนี่แปลกนะหลวงพ่อนั่นแหละรักก็ทำให้เราลุ่มหลงได้ใช่พอเลิกรักก็กลายเป็นเกลียดนี่คือเรื่องถ้ารักแบบกามารมณ์จะเป็นแบบนี้จะเป็นแบบนั้นครับถ้ารักแบบผู้ที่มีใจแบบกัลยาณมิตรกันครับจึงเอื้อต่อคำว่าคนอยู่ในโลกเนี่ยมันมีสิ่งหนึ่งที่ไม่ใช่ใช้กามารมณ์เป็นตัวสื่อท่านเหล่านี้จะรักแล้วก็ไว้ใจเคารพนับถือบูชากันด้วยความหมายว่าในโลกใบนี้มีคนที่ตนให้ความเชื่อถือ ความรักนี้ไม่เจือด้วยกามคุณอย่างนี้แหละจึงถือว่าเป็นการพัฒนารักได้มีคุณภาพรักแบบเพื่อนเป็นเพื่อนแท้กันเพื่อนแท้เพื่อนแท้ไม่เจือด้วยกามคุณเราจึงพบเพื่อนที่อโลช่วยนั้นหน่อยช่วยนี้หน่อยครับแล้วบางทีนะอยู่กันคนละต่างจังหวัดแต่สามารถที่เสียสละมาลงภาระรับผิดชอบกันอย่างทุ่มเทแต่ถ้าคนไหนเคยรักล่วงเกินทางเพศกันเมื่อไหร่จะแค้นกันที่สุดไม่มีคำว่าจะคืนดีกันได้โดยซ้ำไปคนที่รักกันปานจะกืนกินแล้วก็มาเกลียดกันสุดๆอย่างนี้เป็นเพราะสัมพันธ์จากชาติที่แล้วเกี่ยวไหมครับไม่ใช่นี่ชาตินี้แหละเพราะเวลาโกรธกันจริงๆก็ไม่ได้ไปโกรธชาติหน้าชาตินี้แหละทำให้เรื่องปัญหาเกิดขึ้นก็มาจากวันนี้แหละที่ตัวเองฟักตัวเรื่องความเกลียดความชังความไม่สมใจเพราะกามคุณไม่เคยมีที่ลิมิตว่าเท่าไหร่พ
ทายใจอยู่เรื่อยน่าจะอย่างนั้นน่าจะอย่างนี้ยังสงสัยอยู่เรื่อยอ่ะแต่ถ้าเป็นมิตรกันมันไม่ต้องไปเอาอะไรมาเป็นตัวรับรองต่อรองครับเป็นความรู้สึกที่เรารักสุขเกลียดทุกอย่างไรคนที่เกี่ยวข้องกับเราเขาก็รักสุขเกลียดทุกอย่างนั้นเราจึงไม่มีหน้าที่ไปเพิ่มทุกข์เพิ่มโทษให้แก่ใครเราอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงวันนี้ต้องไม่เพิ่มคนชั่วขึ้นในสังคมไม่เพิ่มความคิดชั่วในสังคมไม่เพิ่มการกระทำชั่วในสังคมอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นกัลยาณมิตรเกิดมาในสายธรรมเรียกว่าวิสาสะปรมายติความคุ้นเคยเป็นญาติกันอย่างยิ่งทำไม่ได้จะไปล่วงเกินสิ่งใดสิ่งหนึ่งของตรงข้ามไม่ได้เพราะมันเกินกว่าที่จะต้องเอาสิ่งนั้นมาทดแทนครับอันนี้จึงเกิดแบบพระพุทธเจ้ารักสาวกนี่เกิดแบบพระโพธิสัตว์รักเพื่อนมนุษย์นี่เกิดแบบแม่รักลูกครับจึงเกิดความร่มเย็นเป็นสุขได้ครับความสัมพันธ์ระหว่างพ่อกับแม่และลูกเนี่ยครับก็เชื่อมกันด้วยความรักแต่บางทีรักของพ่อแม่ที่มีต่อลูกลูกที่มีต่อพ่อแม่ถ้ามันมากจนเกินไปบางทีก็เกิดทุกข์เหมือนกันอย่างเช่นพ่อแม่รักลูกเลี้ยงลูกประคบประหงมมาอย่างดีหวังว่าวันหนึ่งลูกจะต้องเป็นอย่างที่เขาต้องการแต่ปรากฏว่าลูกก็มีชีวิตของลูกเองพอไม่ได้ดั่งใจพ่อแม่ก็ทุกข์นะเพราะว่าเลี้ยงลูกแบบแก้แค้นพอตัวเองเมื่อก่อนเรียนหนังสือไม่ค่อยได้สำเร็จแล้วเวลาไปทำงานก็รู้สึกว่าอยู่ใต้บังคับบัญชาเขาเจ็บปวดหัวใจนั้นเลยต้องมาล้างแค้นกับลูกต้องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แต่ลูกเขาไม่เคยรู้ว่าไอ้ความเจ็บปวดที่แม่ไปพบไปสัมผัสเนี่ยมันเป็นยังไงพ่อไปสัมผัสเป็นยังไงเลยคิดว่าต้องเอามาหล่อหลอมลงในลูกนี่แหละให้มันทำหน้าที่สมบูรณ์อย่าให้เจ็บปวดแบบที่ตัวเองได้รับสัมผัสอยู่เลยกลายเป็นความรักแบบล้างแค้นอย่างนี้มันก็แค้นตลอดไปลูกก็แค้นใครก็แค้นงั้นสิ่งที่ต้องเติมกันที่สุดคือแม่ต้องรักลูกให้ถูกทางพ่อต้องรักลูกให้ถูกทางลูกก็ต้องรู้ว่าตัวเองต้องเป็นผู้ที่ได้รับการอุปการะคือในศาสนามันมีสองคำบุพการีคือต้องมีคนคนนี้ไม่มีไม่ได้ที่จะคอยดูแลคนอื่นที่ยังช่วยไม่ได้อะเราเกิดมาถ้ามีพ่อแม่เป็นบุปการีเนี่ยเธอลองดูแค่นมจะกินก็ยังหาไม่ได้เลยอะถ้าไม่มีบุปการีเราตายตั้งแต่เราเกิดอะนั้นต้องมีบุปการีคนนี้นั้นเมื่อมีบุปการีก็ต้องมีคนที่ต้องฝึกจนได้ผลมาก็คือกตัญญูกตเวทีคนสองคนนี้พระเจ้าตรัสเลยนะว่าหายากนะหลวงพ่อครับความรักมีหลากหลายรูปแบบถ้าเป็นความรักที่สูงที่สุดทางพระพุทธศาสนาแล้วครับหลวงพ่อคือรักที่ทำให้ตนเองและผู้อื่นเนี่ยมีความสุขใจอิ่มใจตามคำในศาสนาพบไปเลยว่าเมตตาจิตคือปรารถนาคนอื่นมีความสุขคนอื่นมีสุขเรามีสุขเราให้ทุกแก่เท้าทุกนั้นจะมาถึงตัวในความรักที่สูงสุดที่เราควรจะมีไม่เบียดเบียนตัวเองและผู้อื่นพูดง่ายแต่ทำยากนะครับก็ได้ครับเพราะว่าเวลาทำชั่วก็ยากพูดง่ายเวลาทำชั่วก็ยากพูดง่ายแต่ก็ทำก็ยากแล้วมันมีผลตามมาคือวิบากกรรมจะตามแต่ถ้าเรื่องของความรักที่เราพูดกันเนี่ยรู้สึกพูดง่ายแต่ทำยากแต่ลองทำเถอะทำแล้วมันจะได้แต่คำว่าตัวเองปลอดภัยไม่มีโทษไม่มีผิดกฎหมายไม่ผิดจารีตประเพณีไม่ผิดวัฒนธรรมไม่ผิดอะไรเลยงั้นฝืนทำรักที่ถูกต้องดีกว่าเอาตัวเองทำสิ่งที่ผิดกับคำว่ารักน่าจะให้หลวงพ่อสรุปหกข้อที่เราคุยกันวันนี้ครับรักด้วยความเข้าใจครับหลวงพ่อเราจะเริ่มต้นอย่างไรดีครับเป็นความรอบคอบที่สุดเลย
ข้าใจว่าเราเนี่ยคือผู้ที่รักสุขเกลียดทุกข์ต้องรู้ว่าคนที่อยู่เฉพาะหน้าเราคือบุคคลสำคัญที่สุดที่เราต้องรักว่าเขาก็รักสุขเกลียดทุกข์เช่นเดียวกับเราทุกคนที่อยู่ข้างรอบข้างรอบข้างเช่นเดียวกับเราหมดเลยครับทั้งโลกนี้โลกหน้าถ้ายังมีอยู่ก็จะเป็นแบบนี้อันเราจึงไม่ควรจะไปเพิ่มความทุกข์ให้แก่ใครด้วยวิธีการที่สำคัญที่สุดเราต้องเตือนตัวเองตลอดเวลาว่าข้าพเจ้าจะไม่เพิ่มคนชั่วในสังคมข้าพเจ้าจะไม่เพิ่มการคิดชั่วขึ้นในสังคมข้าพเจ้าจะไม่พูดชั่วขึ้นในสังคมนี้เด็ดขาดเพราะฉันรักเพื่อนมนุษย์ครับอย่างไตร่ตรองรอบคอบแล้วครับท่านผู้ชมครับรักด้วยความเข้าใจครับฟังดูเหมือนต้องตีความนะฮะแต่จริงๆแล้วหลวงพ่อท่านอธิบายชัดเจนเลยนะครับว่ารักด้วยความเข้าใจก็คือขอให้เราเข้าใจคนรอบข้างนะฮะไม่ว่าใครก็ตามเหมือนเราครับรักสุขเกลียดทุกข์ถ้าเราเข้าใจแบบนี้ได้เราก็ไม่อยากจะไปเพิ่มความทุกข์ให้กับใครนะฮะเราก็จะมีแต่ความรักให้แก่คนรอบข้างครับวันนี้ผมขอกราบนมัสการพระปัญญานันทมุนีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์จังหวัดนนทบุรีครับกราบนมัสการครับหลวงพ่อสาธุ